รามาอัปเดตของเรานะคะข่าวแรกค่ะเป็นเรื่องราวของคุณผู้หญิงสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับผ้าอนามัยแบบสอดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสาวๆหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับผ้าอนามัยแบบสอดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกว่าบางคนจะรู้สึกว่าอย่างเพื่อนกุ๊กไก่จะรู้สึกกลัวค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะกลุ่มเช่นกลุ่มนักกีฬาอะไรต่างๆนานาแต่ก็เชื่อว่าต้องมีคนใช้แน่ทีนี้ปัญหาคือถ้าใช้เนี่ยก็คือต้องใช้ถูกวิธีด้วยใช่ไหมคะคุณกุ๊กไก่ใช่แล้วค่ะซึ่งก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของผ้าอนามัยแบบสอดออกมาเป็นระยะนั่นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าอนามัยแบบสอดเองนะคะเภสัชกรสมชายปรีชาทวีกิจค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะกล่าวถึงกรณีของคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดผ้าอนามัยชนิดสอดค่ะให้เป็นเครื่องสำอางนั่นเองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ้าอนามัยทั้งชนิดใช้ภายนอกและชนิดสอดจัดเป็นเครื่องสำอางตั้งแต่ปี2528ค่ะนับตั้งแต่มีพ.ร.บ.เครื่องสำอางนะคะในปีพ.ศ.2517และพ.ศ.2535เพราะได้เข้ากับนิยามเครื่องสำอางคือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบนะคะหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพื่อความสะอาดแล้วก็เพื่อความสวยงามค่ะหรือว่าจะส่งเสริมนะคะในด้านของความสวยงามรวมตลอดไปถึงทั้งเครื่องประทินผิวต่างๆโดยไม่รวมถึงเครื่องประดับแล้วก็เครื่องแต่งตัวนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ภายนอกร่างกายค่ะส่วนสาเหตุนะคะที่ต้องออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอางโดยเฉพาะนั้นเนี่ยเนื่องจากเมื่อครั้งที่ออกพ.ร.บ.ค่ะเครื่องสำอางในปี2558นะคะมีการแก้ไขนิยามคำว่าเครื่องสำอางใหม่ค่ะก็คือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ทาถูนวดโรยพ่นหยอดใส่อบหรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดกับส่วนภายนอกของร่างกายมนุษย์นะคะและให้หมายความรวมถึงการใช้กับฟันและเยื่อบุในช่องปากโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อความสะอาดความสวยงามหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏหรือระงับกลิ่นกายนะคะหรือป้องกันดูแลส่วนต่างๆให้อยู่ในสภาพดีและรวมตลอดทั้งเครื่องประทินผิวต่างๆสำหรับผิวด้วยค่ะแต่ว่าไม่รวมนะคะเครื่องประดับแล้วก็เครื่องแต่งตัวเองนะคะในปัจจุบันค่ะจึงทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดค่ะหลุดจากคำนิยามของเครื่องสำอางเนื่องจากนิยามนะคะกำหนดชัดค่ะว่าใช้ภายนอกร่างกายมนุษย์แต่ว่าอย่างที่เราทราบกันลักษณะแบบนี้ลักษณะของผ้าอนามัยแบบสอดนะคะก็คือการใช้เนี่ยจะต้องใช้เข้าไปด้านในของร่างกายมนุษย์นั่นเองนะคะจึงต้องมีการออกกฎกระทรวงเพื่อให้กลับมาคุ้มครองอีกหนึ่งครั้งนั่นเองค่ะพูดแบบนี้หลายๆคนก็เอ๊ะสงสัยว่าการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือในปัจจุบันสำหรับในบ้านเราอะค่ะอาจารย์มีความมีผู้ประกอบการเยอะมากน้อยแค่ไหนคะรวมไปถึงผู้ที่ใช้ด้วยค่ะผู้บริโภคอะค่ะก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าผู้ประกอบการที่ผลิตผ้าอนามัยแบบชนิดสอดมีทั้งหมด8รายนะคะซึ่งเป็นการนำเข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่ใช้ก็จะใช้เฉพาะกลุ่มเช่นนักกีฬาว่ายน้ำนะคะหรือว่าบางรายนะคะที่จำเป็นต้องใช้นะคะถึงจะซื้อมาใช้ทีนี้ในทางกฎหมายนะคะอย่างที่บอกว่านิยามของเครื่องสำอางเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาก็ยังจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางอยู่นะคะซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะต้องออกกฎกระทรวงมาให้ชัดเพื่อที่จะครอบคลุมแล้วก็ให้ได้มาตรฐานของผ้าอนามัยแบบสอดค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าเผื่อว่าการควบคุมเนี่ยไม่ชัดเจนใช่แล้วค่ะสาวๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแต่ว่า อย่างพวกนักกีฬาว่ายน้ำมีความจำเป็นที่ต้องใช้เพราะว่าต้องได้รับการแข่งขันแล้วก็ถ้าเกิดมีประจำเดือนในช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ใช่อันนี้ประสบการณ์ตรงก็เคยใช้เหมือนกันค่ะใช่ค่ะหรือว่าอย่างบางพิชาชีพเช่นนักแสดงเช่นนักเต้นบัลเล่ย์อย่างเงี้ยที่เขาใส่ชุดที่มันเห็นรูปร่างอย่างนี้ใช่แล้วเกิดมีประจำเดือนในวันนั้นนี่ก็อาจจะทำให้ลำบากได้ก็จะใช้แบบสอดค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้นะคะเวลาที่จะหาซื้อเนี่ยค่อนข้างยากต้องไปซื้อในร้านขายยาค่ะแต่ปัจจุบันเริ่มหาซื้อในร้านสะดวกซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มาตรฐานของผ้าอนามัยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบชนิดแผ่นที่เราวางภายนอกนะคะหรือว่าแบบสอดเนี่ยเขามีมาตรฐานของเขานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อว่าเป็นชนิดแบบ
ภายนอกนะคะแบบแผ่นที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปเนี่ยโดยมากก็คือการผลิตต้องสะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะแต่ว่าพอมาเป็นชนิดสอดเนี่ยค่ะอันนี้อย่างที่บอกว่าเข้าไปภายในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องผ่านขั้นตอนที่สำคัญเลยนั่นก็คือการทำให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเนี่ยเกิดการปลอดเชื้อและต้องมีการระบุคำว่าปลอดเชื้อเนี่ยไว้ในฉลากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องสำอางที่กำหนดเครื่องสำอางที่ห้ามผลิตนะคะโดยเครื่องสำอางนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีเชื้อโรคค่ะนะคะที่เกิดได้ง่ายในการใช้ผ้าอนามัยชนิดนี้มันที่เราบอกว่าปลอดเชื้อเนี่ยก็คือเราต้องดูว่าปลอดเชื้ออะไรบ้างนะคะซึ่งการปลอดเชื้อเนี่ยก็จะรวมไปถึงเชื้อ Pseudomonas นะคะเชื้อ Bacteria Staphylococcus เชื้อรา Candida แล้วก็เชื้อ Bacteria Clostridium ซึ่งเชื้อเหล่านี้เมื่อเข้าไปในร่างกายมนุษย์เนี่ยจะทำให้เกิดอันตรายจนเสียชีวิตได้เลยทีเดียวโอ้จริงๆแล้วนี่คือการใช้ผ้าอนามัยไม่ใช่ว่าเห็นสีสันสวยเห็นแผ่นเดี๋ยวนี้นะคะอาจารย์แผ่นยาวเท่ากับแขนแล้วก็มีแบบปกป้องเป็นรุ่นอะไรนะไม่ให้เปื้อนเลยปกป้องชนิดที่ว่าโอ้โหถึงขนาดนั้นถึงหลังแล้วนะคะบางทีถึงหลังแต่ว่าบางคนที่มีประจำเดือนมากนี่บางคนมีประจำเดือนเยอะจริงๆนะคะไหลทีนี้ซับกันไม่ทันเลยใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนเห็นออกมาเป็นแบบรุ่นใหม่ๆอันนี้เราไม่ได้โฆษณาให้กับแบรนด์ไหนนะคะแต่แบบแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแพมเพิร์สนะคะใหญ่ขึ้นนะคะใส่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าผ้าอนามัยแบบสอดคือสำหรับผู้ที่ใช้เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นในหลายๆด้านแต่สิ่งที่สำคัญอย่างที่อาจารย์พิษบอกนะคะนั่นคือเรื่องของมาตรฐานแล้วก็คุณภาพใช่ก็คือเนื่องจากอันนี้มันเข้าไปในร่างกายมนุษย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณสมบัติคือจะต้องปลอดเชื้อด้วยคราวนี้เนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ยังไงคะหรือว่าเราจะมีข้อควรระวังยังไงบ้างคะสังเกตจากฉลากได้ไหมคะวิธีสังเกตได้สิคะคือตอนแรกเนี่ยดูก่อนถ้าเป็นผ้าอนามัยชนิดสอดเนี่ยเขาจะบรรจุใส่ซองเล็กๆค่ะเป็นชิ้นๆไปแยกซองใช่ไหมคะซึ่งซองอันนี้มันก็จะต้องป้องกันค่อนข้างดีไม่มีการฉีกขาดนะคะตัวซองพลาสติกนะคะอันที่หลักการสำคัญอีกอันนึงซึ่งเรามักจะได้ยินข่าวบ่อยมากแล้วก็เน้นย้ำกันอีกทีนะคะก็คือต่อ1ชิ้นไม่ควรจะใส่ทิ้งไว้ในช่องคลอดเนี่ยนานเกิน8ชั่วโมงนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็คือควรจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนอย่างน้อยทุก4ชั่วโมงถึง8ชั่วโมงก็คือไม่เกินกว่านั้นยังไง8ชั่วโมงนี่ต้องเปลี่ยนแน่ๆนะคะแล้วก็ขนาดใช้นะคะสำหรับที่เรามีผ้าอนามัยอยู่ในร่างกายของเราปรากฏว่าเราเกิดมีไข้นะคะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะหน้ามืดท้องเดินหรือว่าเกิดผื่นขึ้นตามร่างกายเนี่ยให้รีบนำผ้าอนามัยออกนะคะแล้วก็จะต้องรีบไปเจอกับคุณหมอด้วยนะคะเพราะว่าการอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณของการติดเชื้อที่เกิดจากการใส่ผ้าอนามัยชนิดสอดเนี่ยค่ะเอาไว้นานเกินไปใช่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชนิดสอดหรือว่าแบบที่ใช้ภายนอกเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเปลี่ยนใช่คือถึงใช้ภายนอกนี่มันก็อาจจะเกิดการอับชื้นได้ด้วยใช่ไหมคะแมนก็ควรจะต้องเปลี่ยนอยู่ดีสาวๆอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่โอ้ไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราเนี่ยใช้เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บางทีอาจจะด้วยความเร่งรีบของการใช้ชีวิตก็อาจจะไม่ค่อยยอมเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนหรืออะไรแต่ถ้ามันมีอันตรายเนี่ยมันติดเชื้อคำว่าติดเชื้อเนี่ยมันมีอันตรายยังไงบ้างคะจ๊ะมันอาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยนะคะคุณกุ๊กไก่เพราะว่าเชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยผ่านจากบริเวณช่องคลอดเข้าไปเนี่ยก็คือสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยค่ะอันตรายขนาดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะเราต้องสังเกตให้ดีค่ะแล้วก็ดูด้วยว่าตามความเหมาะสมใช้แบบไหนหรือว่าแบบไหนไม่ควรใช้นะคะสังเกตก่อนด้วยนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่ามีอยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่สะอาดเรียบร้อยดีไหมไม่ฉีกขาดอันนี้สำคัญมากต้องอย่าลืมว่าเพราะว่าแบบสอดเนี่ยเข้าไปในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปลอดเชื้อต้องปลอดเชื้อค่ะเพราะว่าเข้าสู่ร่างกายแล้วนะคะส่วนกฎหมายเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะว่าผ้าอนามัยชนิดสอดจะจัดไปอยู่ในรูปแบบของยาหรือเปล่าหรือว่าในรูปแบบไหนเดี๋ยวรอติดตามต้องมีข้อควบคุมเฉพาะที่มากกว่านี้อีกหรือเปล่าใช่แล้วค่ะ